สิพามาอัปเดตพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะว่าจะเจริญงอกงามไปถึงไหนกันแล้วอันนี้เป็นผักกาดผักสลัดต่างๆนะคะเริ่มงามขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้เป็นพริกหวานสีเหลืองก็แตกยอดขึ้นมาอีก4ยอดมาดูผักสวนครัวในสวนหลังบ้านนะคะอาเล็กหนูจะทำอะไรคะทำอะไรคะช่างใหญ่จะตัดหญ้าล่ะคะอันนี้พริกหวานสีแดงกำลังงามเหมือนกันผักสลัดอันนี้คูราบิดนะคะนี่ที่เขาใช้ตำส้มตำกันอะแทนมะละกอนะคะเขาจะเหมือนมะละกอเลยแต่เขาจะมีความกรอบมากกว่ามะละกอแล้วก็เอาไปแกงส้มกับแซ่บค่ะผักสลัดก็กำลังงามเลยค่ะอันนี้ต้นสะระแหน่นะคะกำลังแตกยอดเต็มเลยค่ะอันเบี้ยน้อยอยู่ข้างล่างนะคะอันนั้นคือเป็นเบี้ยบกพริกที่ก้าไว้นะคะเป็นพริกจินดาเอามาจากเมืองไทยเฮาค่ะหลายกำลังเกิดหลายเลยค่ะเต็มเลยอันนั้นก็จะเป็นขึ้นช่ายนี่ต้นขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็บ่แน่ใจว่าเขาซื้ออย่างนะคะจำซื้อบ่ได้กินละค่ะเหมือนบอนหรือว่านั่งหวานบานเฮาไหมคะแซ่บคือกันค่ะใส่แท่นนั่งหวานบานเฮาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอันนี้ต้นบักเขือค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นบักเอื้อค่ะฟักทองกำลังมีดอกอันนี้เป็นเรดิตนะคะสีแดงกำลังขึ้นเต็มเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักพักประมาณอาทิตย์หนึ่งจะเปลี่ยนเอาไปลงดินปลูกตอนนั้นเป็นทั่วค่ะใบเขาก็กินได้ค่ะมันใบผักกาดเคยลองกินนะอันนี้ก็เป็นถั่วค่ะต้นถั่วนะคะอันนี้ต้นพักหนอกค่ะใบบัวบกเขาบ่งามปานใดค่ะแตกยอดออกมาน้อยเดียวเองสงสัยอากาศจะหนาวผักกาดผักสลัดผักต่างๆเริ่มงามแล้วค่ะอันนี้ผักแพรวค่ะงามไว้อยู่ค่ะน่าอเล็กนั่งดูนกได้ยินเสียงนกร้องค่ะมองหาอันนี้ก็เป็นต้นหอมค่ะส่วนอันนี้ก็ผักแพรวผักแพรวก็เริ่มแตกกอมาเยอะแล้วค่ะส่วนอันนี้คลิปแรกที่ท้ายดอกไหเบิ้งนะคะอันนี้เขาติดแล้วค่ะนี่มีลูกมียังเต็มแล้วค่ะน่าจะดุ
น่าจะดกอยู่ค่ะต้นเชอร์รี่อเล็กหนูจะทำอะไรคะวันนี้หนูจะพาท่านผู้ชมทำอะไรคะสวัสดีครับเร็ว